สนุนโดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวทีมข่าวสวัสดีครับมาดูวิวาทะทางการเมืองล่าสุดนะครับเขาบอกว่าคนจะเป็นนายกเนี่ยควรจะลงส.ส.ด้วยดีไหมนะครับเรื่องของเรื่องก็อาจจะมาจากที่ว่าลุงตู่อาจจะไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์นะครับคุณนุ้งอิงกับคุณเศรษฐาก็เช่นกันก็จะไม่ลงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ด้วยเหมือนกันเลยนะครับคนเขาก็เลยถามหาว่ามันจำเป็นไหมที่ส.ส.นั้นเท่านั้นนะที่จะเป็นนายกได้นะครับโอ้นั่นมันก็ตั้งคราวที่แล้วแล้วนะพี่ติ๋งแล้วจริงๆแล้วควรจะต้องเป็นส.ส.ไหมล่ะคะก็ผมไม่เคยเห็นเขาเขียนไว้นะครับว่าคนที่จะเป็นนายกควรมาจากส.ว.นะเรื่องสวเหมือนกันนะก็น่าจะคืออย่างนี้ฮะปัจจุบันเนี่ยสสเขาจะเลือกกันเองว่าใครจะเป็นนายกนะครับโดยที่คนที่แคนดิเดตที่เสนอตัวเป็นนายกเนี่ยนะครับส่วนมากนะครับพรรคการเมืองส่วนมากเขาก็เอาหัวหน้าพรรคนะฮะไว้เบอร์หนึ่งอย่างเช่นภูมิใจไทยคุณอนุทินประชาธิปัตย์ก็คุณจุรินทร์หรือแม้แต่พรรคก้าวไกลก็คุณพิธาอย่าว่าอย่างนี้นะแม้แต่ลุงป้อมก็ยังลงเบอร์หนึ่งของพรรคพลังประชารัฐเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้กันอยู่นี่นะไม่ต้องเป็นนายกก็ได้ฮะขอให้เป็นแคนดิเดตที่จะเป็นนายกนะไม่ต้องลงส.ส.ก็ได้ครับก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่คนเขาถามว่าเดี๋ยวนี้โลกเขาไปถึงขนาดว่าเลือกนายกโดยตรงแล้วนะครับแต่คำว่าเลือกนายกโดยตรงเหมือนเลือกประธานดีเนี่ยนะถ้ามาพูดกับบ้านเราเนี่ยอีกหลายพันปีแสงเลยครับถ้าอย่างนั้นประเด็นตรงนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะพี่ติ๋งใครเป็นคนจุดประเด็นขึ้นมาให้เราต้องมานั่งคิดกันว่าควรจะเป็นส.ส.หรือเปล่าคนเขาก็สงสัยฮะอาจจะเป็นอาจารย์ปิยบุตรเป็นคนบอกมาก่อนนะครับอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยร่ายยาวไปถึงนะประวัติศาสตร์การเมืองตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนนี่นะครับที่ป๋าเปรมมาเป็นโดยที่ไม่ได้มาจากส.ส.หรือกระทั่ง2535พฤษภาธรรมินนะที่พลเอกสุจินดาก็ไม่ได้เป็นส.ส.สุดท้ายมาเป็นนายกก็โดนขับไล่ออกเขาบอกว่ามันก็จะมีมลทินรัฐมนตรี40เนี่ยกำหนดให้ส.ส.เนี่ยเท่านั้นที่จะเป็นนายกได้เพื่อให้มันยึดโยงกับประชาชนนี่อาจารย์ปิยบุตรก็เรียกร้องอย่างนี้นะครับและล่าสุดฮะคุณชวนครับมีคนไปถามคุณชวนว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะฮะคุณชวนว่าอย่างไรคุณชวนบอกว่าเรื่องนี้การลงส.ส.มันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนที่ไม่ได้ตั้งใจแต่แรกเขาบอกงี้นะครับในการมาทำงานการเมืองเต็มตัวแบบพวกตนคำว่าพวกตนก็คือพวกตนที่ลงส.ส.เพราะคุณชวนลงปาร์ตี้ลิสต์ด้วยนะครับคุณชวนบอกว่านายกเขาคงมีคณะที่ปรึกษานะและก็คงจะนะหาทางให้แล้วสุดท้ายนะครับก็เลยนะไม่ต้องลงปาร์ตี้ลิสต์คุณชวนบอกว่าพวกเราเนี่ยนะพวกที่ลงส.ส.เนี่ยเราไม่เคยกลัวหรอกครับว่าจะแพ้หรือชนะนะครับนี่พูดไปก็ขิงไปในตัวด้วยนะครับตามภาษาใบมิโกนอาบน้ำผึ้งครับซึ่งก็กำลังจะถามพี่ติ๋งอยู่พอดีเลยว่าถ้าเกิดให้อ่านใจคนที่อยากจะเป็นนายกแต่ไม่อยากจะเป็นส.ส.ทำไมเขาถึงไม่อยากเป็นส.ส.ก่อนอ่ะอันนี้เนี่ยกระทบไปทั้งทุกคนเลยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเดี๋ยวจะหาว่าผมแซะแต่ลุงตู่นะครับลุงตู่ไม่ลงรวมไทยสร้างชาติปาร์ตี้ลิสต์ส.ส.เนี่ยนะครับในขณะที่พรรคเพื่อไทยก็มีข่าวคุณอุ้งอิงกับคุณเศรษฐาทวีสินก็จะไม่ลงบัญชีรายชื่อเหมือนกันนะครับผมคิดว่าลุงตู่เนี่ยเขาหนีข่าวปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเพราะเขาคงไม่อยากแปดเปื้อนกับการเมืองมั้งครับเขาก็นะอยู่มา8ปีแล้วเนี่ยนะครับเขาคงรู้ว่าการเป็นนักการเมืองเนี่ยมันคงไม่อภิรมย์สำหรับเขานะก็ลงเลือกที่จะไม่ลงส.ส.นะครับส่วนคุณนุ้งอิงกับเศรษฐาเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาอาจจะไม่อยากแจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วมั้งครับหรือว่าไม่งั้นก็เขาคิดว่าเดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จแล้วเขาก็กลับไปทำงานของเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่ต้องมาทำงานเป็นผู้นำฝ่ายค้านหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณลงสมัครส.ส.นะครับและคุณไม่ได้เป็นนายกคุณต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับคุณต้องอยู่ในสภาต่ออีก4ปีนะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีทางเลือกครับคือเดี๋ยวนี้ฮะอย่าว่าแต่เป็นแคนดิเดตนายกด้วยการลงปาร์ตี้ลิสต์นะครับแม้แต่หัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคอย่างเพื่อไทยหมอชนน่านเนี่ยนะครับหรือหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างคุณพีรพันธ์เนี่ย2คนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นนายกหรือเปล่าว่าล่าสุดก็ไม่ได้มีแคนดิเดตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็หนีกันเพราะกลัวยุบพรรคเรื่องหัวหน้าพรรคกลัวเห็นว่าเดี๋ยวนี้การเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการเป็นผู้นำพรรคแกนนำพรรคที่เห็นชัดเจนตั้งแต่หัวหน้าพรรคเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันบิดเบี้ยวกฎหมายมันบิดเบี้ยวทำให้คนหลบไปหลบมาจนสุดท้ายคุณเห็นว่าคนอยากเป็นนายกใจจะสั่นแต่ไม่กล้าเป็นส.ส.ให้ประชาชนเลือกอย่างนี้ก็มีด้วยในโลกครับค่ะแต่ทีนี้แต่ละสูตรมันก็ควรจะต้องมีข้อดีของมันนะพี่นะไม่ว่าจะเป็นนายกที่มาจากการเป็นส.ส.ก่อนหรือไม่ได้เป็นส.ส.ก่อนเอาว่าถ้าเกิดเป็นส.ส.มาก่อนดียังไงมันก็ยึดโยงกับประชาชนยึดโยงกับพรรคแล้วก็รับผิดชอบต่อนโยบายเพราะหัวรัวใหญ่ลงมาเล่นเองนะครับไม่ได้เป็นนายกมันเป็นส.ส.มันก็สามารถไปผลักดันนโยบายของตัวเองได้ในสภาครับไปอภิปรายได้ครับไปนำเสนอแนะกฎหมายดีๆให้ประชาชนได้นะครับและที่สำคัญนะประชาชนก็ยังรู้ว่าเราเลือกไปแล้วเราพึ่งเขาได้อีก4ปีด้วยกันครับ
ถ้าฟังจากพี่ติ๋งแบบนี้นะการที่ลงมาเป็นส.ส.มาเป็นหัวหน้าพรรคนะทั้งรับผิดชอบนโยบายทั้งออกกฎหมายทั้งการไปเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลแบบนี้มันก็เป็นหน้าที่ของคนที่จะมาเป็นนักการเมืองในอุดมคตินะพี่ถ้าอย่างนั้นแปลว่า3คนที่เราพูดถึงว่าเขาไม่ได้ลงเขาเป็นแค่นักแสดงสมทบสิครับคนก็บอกว่าอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นดารารับเชิญมานะครับคือคนก็สงสัยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าท่านไม่ได้เป็นนายกท่านคงกลับค่ายทหารนะก็กลับไปอยู่กับลูกกับเมียนะฮะกับค่ายทหารนะครับท่านคนไม่ไปนั่งในสภาเป็นผู้นำฝ่ายค้านหรอกนะครับเพราะว่าเสียงท่านอาจจะไม่ได้มากพอที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่งั้นเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินนะลงสมัครส.ส.อยู่พรรคมาตุภูมิได้ส.ส.คนเดียวยืนงงอยู่บนทางด่วนนะอยู่ตั้ง4ปีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหมือนกันนะฮะคุณอุ๊งอิ๊งกับคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นนายกเขาคงไม่มาเป็นฝ่ายค้านนะฮะเหมือนที่ผมบอกเขากลับไปทำธุรกิจของเขาคุณอุ๊งอิ๊งก็กลับไปเลี้ยงลูกไปอะไรต่ออะไรไปนะครับมันก็ทำให้เห็นว่านะพรรคการเมืองเหล่านี้เนี่ยนะครับเวลาผู้นำของตัวเองมาใครเดี๋ยวนายกมาแล้วเนี่ยนะครับคือสู้แค่เป็นนายกพอไม่เป็นนายกก็ไม่คิดจะสู้ต่อในทางการเมืองมันก็มองอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกอย่างนี้นะพี่ติ๋มไม่ว่าเขาจะลงปาร์ตี้ลิสต์หรือเขาจะไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์ถ้าดูตามรัฐธรรมนูญปี60นะมันก็ไม่ได้มีเขียนเอาไว้ว่านายกจะต้องมาจากส.ส.เพราะฉะนั้นก็ว่าเขาไม่ได้นะพี่ถูกต้องครับว่าเขาไม่ได้หรอกครับที่ผมพูดนี่แค่วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ตามหน้าข่าวที่มันออกมาเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ลุงตู่ทำไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญไม่ได้ผิดกฎหมายอุ๊งอิ๊งกับเศรษฐาทำก็ไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญไม่ได้ผิดกฎหมายฮะถ้าเขาเลือกจะทำอย่างนี้มันก็เส้นทางของเขาเลือกอย่างนี้นะส่วนประชาชนจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ประชาชนนะครับส่วนคนจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรคนเหล่านี้เป็นบุคคลสาธารณะก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้านะรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้หรอกครับฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็พอจะจับคู่กันได้ว่าเรื่องนี้เอาจริงๆคงไม่ได้ถึงขั้นฟาดฟันกันด้วยกฎหมายว่าใครผิดใครถูกเพราะว่ามันไม่ผิดมันควรจะเป็นเรื่องประเด็นการโจมตีทางการเมืองใช่ไหมล่ะก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าคุณมองอย่างนี้ถ้ามองโลกมันเป็นขาวกับดำอย่างนี้คุณก็จะมองว่าเป็นประเด็นการเมืองได้นะครับแต่ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันมีประโยชน์ไหมที่จะวิพากษ์วิจารณ์มันมีประโยชน์ไหมที่จะเสนอแนะและขอคำตอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแหมอาจารย์ปิยบุตรเป็นพรรคก้าวไกลก็มาเพื่อจะแย่งคะแนนพรรคเพื่อไทยก็เลยเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาใช่หรือไม่นะครับคุณชวนหลีกภัยก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะวิพากษ์วิจารณ์ลุงตู่ก็เพราะว่าจะต้องแย่งคะแนนกันที่พรรคใต้จริงหรือเปล่านะครับหรือแม้แต่ลุงป้อมนะครับลุงป้อมก็แสดงสปิริตให้เห็นว่าพี่ยังลงเลยแล้วทำไมน้องถึงไม่ลงแล้วนะครับคือถ้ามองเป็นการเมืองทุกอย่างในโลกนี้มันก็การเมืองหมดนั่นแหละครับ